วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปพูดถึง10อันดับนะครับกองทัพที่มีรถถังมากที่สุดในโลกนะครับประจำปี2022ถึง2023นั่นเองครับคุณผู้ชมครับสำหรับรถถังนั้นจะได้ว่าพวกมันเป็นยานรบหุ้มเกาะนะครับติดตีนตะขาบที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการรบในแนวหน้านะครับซึ่งการผสมผสานระหว่างความคล่องตัวการรุกและการป้องกันนะครับและอำนาจการยิงของมันนะครับก็มาจากปืนหลักขนาดใหญ่ของมันนะครับที่ติดตั้งอยู่บนป้อมปืนส่วนบนที่หมุนได้นั่นเองครับพวกมันมาพร้อมกับปืนกลร่วมแกนนะครับที่ติดตั้งเป็นอาวุธรองในขณะที่เกาะขนาดหนักและความสามารถในการเคลื่อนที่ของพวกมันนะครับที่คอยปกป้องชีวิตของพลประจำรถนั่นทำให้นะครับพวกมันสามารถทำงานหลักของฐานราบยานเกราะนะครับได้ทั้งหมดในสมรภูมิการรบวันนี้นะครับเราจะไปดู10ประเทศนะครับที่มีรถถังมากที่สุดในโลกในรายงานพิเศษของ Time Literary พร้อมๆกันเลยครับและอันดับ10ของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือกองทัพบกมอร์โคนั่นเองครับคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับกิตติศัพท์ของกองทัพบกมอร์โคกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพวกเขาก็ยังติดอยู่ในอันดับ10ของเรานะครับด้วยจำนวนรถถังของพวกเขานะครับมากถึง 3,033 คันเลยทีเดียวครับสำหรับกองทัพบกมอร์โคสมัยใหม่นะครับคุณผู้ชมก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2499นั่นเองครับและรถถังหลักนะครับแบบ M60 Patton นะครับของพวกเขาก็มีจำนวนมากถึง427คันครับนอกจากนี้นะครับกระดูกสันหลังหลักของกองทัพบกมอร์โคนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือรถถังแบบ M1 Abrams นั่นเองครับโอ้โหเรียกได้ว่ากองทัพบกมอร์โคนั้นมีรถถังที่ทันสมัยไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวครับซึ่งรถถัง M1 Abrams ของมอร์โคนะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น386คันครับนอกจากนี้นะครับกองทัพบกมอร์โคยังมีรถถังแบบ T-72 ครับจำนวนมากถึง148คันเลยทีเดียวโอ้โหคุณผู้ชมครับมีทั้งของสหรัฐอเมริกาและของรัสเซียผสมกันเรียกได้ว่ามี2เทคโนเลยนะครับถือว่าถ้ารบกันจริงๆเนี่ยกองทัพบกมอร์โคก็จะมีลูกเล่นนะครับให้เลือกใช้มากมายนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมพวกเขายังมีนะครับรถถังแบบอันคาลิดนะครับจำนวนมากถึง150คันซึ่งรถถังหลักแบบนี้นะครับเป็นของปากีสถานร่วมมือพัฒนาร่วมกับจีนนั่นเองครับโอ้โหกองทัพมอร์โคเนี่ยจัดได้ว่าเป็นกองทัพบกที่แปลกอยู่นะครับเพราะว่าใช้รถถังหลักมากถึง4ชาติเลยทีเดียวครับอันดับ9กองทัพบกตุรกีคุณผู้ชมครับสำหรับกองทัพบกตุรกีนะครับสมัยใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2463ครับพวกเขานั้นอยู่ในอันดับที่9นะครับในรายการของเราในวันนี้นะครับด้วยจำนวนรถถังมากถึง 3,045 คันนั่นเองครับและรถถังส่วนใหญ่ของพวกเขานะครับผลิตในสหรัฐอเมริกาและในเยอรมนีนั่นเองครับและรถถังเกือบทั้งหมดได้รับการปรับปรุงนะครับให้ทันสมัยนะครับเมื่อปี2010ที่ผ่านมานะครับและรถถังของกองทัพบกตุรกีนะครับพวกเขาก็มีรถถังแบบ M60 Patton นะครับจำนวนมากถึง 1,532 คันครับแบ่งเป็นรถถังแบบ M60 A3 นะครับ TTS จำนวน610คันนะครับแล้วก็แบบ TM นะครับ752คันครับและรถถัง M60ที่น่าสนใจของตุรกีนะครับก็คือ M60 A3 แบบซาบานั่นเองครับซึ่งก็จะมีรูปทรงที่ทันสมัยโฉบเฉี่ยวเอาเรื่องเลยนะครับและความทันสมัยของรถถังรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมก็จัดได้ว่ามีความทันสมัยและสามารถอยู่รอดในสนามรบได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับต่อมานะครับคุณผู้ชมพวกเขาก็มีรถถังที่มีชื่อเสียงนะครับจากเยอรมนีก็คือเจ้าแรปเปอร์1นะครับ A3 จำนวนนะครับ397คันครับนอกจากนี้นะครับยังมีเจ้าเสือดาว2นะครับหรือว่าแรปเปอร์2นะครับ A4 จำนวน325คันครับถือได้ว่ารถถังของตุรกีรุ่นนี้นะครับมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ในสงครามซีเรียรถถังรุ่นนี้นะ
นะครับก็ถูกสั่งเบยไปหลายคันอยู่เหมือนกันครับและที่สำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมพวกเขาก็มีรถถังแบบอันตายนะครับที่ผลิตเองภายในประเทศนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่น T1 และ T2 นะครับตัวพัฒนาล่าสุดก็คือ T2 นั่นเองครับและคาดว่ารถถังรุ่นนี้นะครับจะเริ่มผลิตในปี2023นี้ครับและจะผลิตออกมาประมาณนับ250คันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของตุรกีอย่างแท้จริงนะครับที่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของพวกเขานั้นมีความสามารถโดดเด่นไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวครับและอันดับ8ของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือกองทัพบกอิหร่านนั่นเองครับสำหรับกองทัพบกอิหร่านสมัยใหม่นะครับก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2466ครับพวกเขานั้นรั้งอันดับ8นะครับในรายการของเราในวันนี้นะครับด้วยจำนวนรถถังมากถึง 3,709 คันเลยทีเดียวครับและรถถังส่วนใหญ่ของพวกเขานะครับก็จะเป็นรถถังของรัสเซียและเป็นรถถังที่ผลิตเองภายในประเทศนั่นเองครับโดยกองทัพบกของอิหร่านนะครับคุณผู้ชมพวกเขามีรถถังแบบT-72นะครับจำนวนมากถึง 1,800 คันครับซึ่งเป็นรถถังที่สั่งซื้อมาจากประเทศรัสเซียและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ได้ทำการผลิตเองภายในประเทศอีกด้วยครับส่วนรถถังอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจของอิหร่านนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือรถถังหลักแบบซูฟิก้านะครับซึ่งอันนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับซึ่งพวกเขานะครับมีรถถังรุ่นนี้จำนวน250คันครับมันเป็นรถถังนะครับที่ได้รับการพัฒนามาจาก M60 และรถถังแบบ T72 นะครับมาออกแบบโดยเอาข้อดีของรถถัง2รุ่นนี้นะครับมารวมกันซึ่งรถถังรุ่นนี้นะครับมันมีระบบการโหลดกระสุนนะครับแบบออโต้โหลดด้วยนอกจากนี้นะครับพวกมันยังได้ถูกปรับปรุงนะครับให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีอาวุธขั้นสูงครับพวกมันนั้นได้รับการอัปเกรดนะครับระบบควบคุมการยิงแชสซีเครื่องยนต์และปืนใหญ่หลักของมันนะครับก็น่าสนใจอย่างมากซึ่งมีขนาดใหญ่มากถึง125มิลลิเมตรอีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรถถังของอิหร่านนะครับที่ผลิตเองเป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมกองทัพบกของอิหร่านนั้นก็จะเริ่มนะครับผลิตรถถังแบบคาร่านะครับจำนวนมากถึง800คันเลยทีเดียวครับซึ่งจากทางสื่อของอิหร่านนะครับเขาก็ได้อ้างว่ารถถังคาร่ารุ่นนี้นะครับจะถือว่าเป็นรถถังของอิหร่านนะครับที่ออกแบบและผลิตเองภายในประเทศนะครับ 100% เต็มเลยทีเดียวครับนอกจากนี้พวกเขายังได้อ้างว่าพวกมันนั้นมีความเหนือชั้นนะครับกว่ารถถังหลักแบบ T90 ของรัสเซียในบางด้านอีกด้วยครับโดยจุดเด่นของรถถังรุ่นนี้นะครับพวกมันมีระบบควบคุมและบัญชาการการรบคอมพิวเตอร์นะครับที่ทันสมัยนอกจากนี้นะครับยังปรากฏระบบควบคุมการยิงระบบการนำล่องและการวินิจฉัยรถครับรวมทั้งนะครับยังมีระบบตรวจจับสภาพอากาศบนหลังคาป้อมปืนมีเลเซอร์นะครับวัดระยะกล้องเล็งของคนยิงนะครับที่จะนำไปนะครับกำหนดเป้าหมายสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังที่ยิงจากปืนใหญ่รถถังได้อีกด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นรถถังที่มีรูปทรงที่สวยงามนะครับแอดมินก็มองว่ามันมีหน้าตาคล้ายๆ T90 รุ่นใหม่ของรัสเซียครับป้อมปืนของมันเนี่ยมีความสวยงามและปืนกลของพวกเขานะครับยังเป็นแบบ Remote Weapon Station ซึ่งก็มีความทันสมัยเป็นอย่างมากครับเป็นที่น่าจับตามองมากๆเลยสำหรับรถถังรุ่นนี้นะครับสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมอิหร่านนั้นยังมีรถถังแบบ M60 นะครับจำนวนมากถึง200คันซึ่งรถถังรุ่นนี้นะครับพวกเขาก็ได้ซื้อก่อนการปฏิวัติในปี1979ครับและรถถังรุ่นนี้ก็ยังคงประจำการอยู่ในกองทัพบกอิหร่านจนถึงทุกวันนี้ครับอันดับ7กองทัพบกอียิปต์
สำหรับกองทัพ บกอียิปต์นั้นก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2363พวกเขาอยู่ในอันดับ7ในรายการของเราในวันนี้โดยรถถังทั้งหมด 3,735 คันครับโดยรถถังส่วนใหญ่ของพวกเขานะครับคุณผู้ชมได้ผลิตในสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนครับพวกเขานั้นมีรถถังแบบ M60 Patton นะครับจำนวน 1,700 คันครับต่อมาก็จะเป็นรถถังแบบ M1 Abram นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 1,360 คันเลยเดียวครับและสำหรับรถถังทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแกนหลักของกองทัพนะครับอียิปต์มาตั้งแต่ในปีพ.ศ. 2560เลยครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมพวกเขานั้นยังได้สั่งซื้อนะครับรถถังแบบ T90 ขั้นสูงนะครับนั่นก็คือรถถัง T90 รุ่นใหม่นั่นเองครับเพิ่มเติมอีกจำนวนมากถึง500คันเลยทีเดียวครับก็ถือได้ว่ากองทัพบกของอียิปต์นั้นมีรถถังหลักนะครับที่มีความทันสมัยและมีอยู่จำนวนมากๆเลยทีเดียวครับและสำหรับ2อันดับสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินก็จะขอไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลานั้นก็ได้กระชั้นชิดมาแล้วครับอันดับ6กองทัพ บกซีเรียสำหรับกองทัพ บกซีเรียนะครับก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2488ครับพวกเขานั้นอยู่ในอันดับ6นะครับในรายการของเราด้วยจำนวนรถถังนะครับทั้งสิ้น 3,470 คันครับแบ่งเป็นรถถังแบบ T55 นะครับจำนวน 1,600 คันครับรถถังทั้งหมดของพวกเขานั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะผลิตในรัสเซียนั่นเองครับแต่ว่ารถถังแบบ T55 นี้มันก็อาจจะเป็นรถถังแบบรุ่นเก่าหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าปืนมันยังยิงออกได้นะครับก็ถือว่ามันก็ยังเป็นยุทโธปกรณ์ที่ยังน่ากลัวอยู่นะครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นรถถังแบบ T62 ครับมีจำนวน740คันครับและรถถังแบบที่3นะครับก็จะเป็นรถถังแบบ T72 ครับอันนี้มีมากทีเดียวเลยก็คือมีมากถึง 1,000 คันครับนอกจากนี้กองทัพซีเรียนะครับยังได้สั่งซื้อรถถังแบบ T90 นะครับเพิ่มเติมอีกจำนวน200คันครับในปี2558ที่ผ่านมานั่นเองครับก็คืออยู่ในช่วงของสงครามซีเรียนั่นนะครับแล้วก็รถถังอย่าง T90 นะครับก็ได้แสดงประสิทธิภาพออกมานะครับให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าพวกมันนั้นมีความสามารถที่จะอยู่รอดในสนามรบเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆเลยครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกของปีใหม่นี้นะครับแอดมินก็อยากจะขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็ประสบผลสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจไว้เลยนะครับและที่สำคัญเลยแอดมินก็ขอให้ทุกท่านนะครับคุณผู้ชมในรายการของเราทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับและสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ไม่มีอะไรให้ก็อยากจะบอกขอบคุณนะครับที่เราก็อยู่ด้วยกันมานานเนาะเอาเป็นว่าแอดมินขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเราสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ